ป็นยารู้หรือไม่เปลือกกล้วยหอมสามารถรักษาโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเราก็นำเปลือกกล้วยหอมสดมาต้มแล้วกรองเอาแต่น้ำนำไปดื่มจะช่วยลดความดันโลหิตหรือแม้แต่รับประทานกล้วยสุกเป็นประจำก็จะช่วยเรารักษาโรคได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้พี่ข้าวจะพามาดูสรรพคุณของเปลือกกล้วยหอมว่าจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะซึ่งกล้วยจะช่วยเรารักษาโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเราก็จะนำเปลือกกล้วยหอมสดมาต้มน้ำแล้วกรองเอามาดื่มจะช่วยลดความดันโลหิตได้หรือแม้แต่การรับประทานผลสุกเป็นประจำก็จะช่วยป้องกันโรคความดันเลือดสูงได้เช่นกันค่ะซึ่งเราก็เติมน้ำไป1แก้วกับเปลือกกล้วย2ลูกก็ต้มประมาณ10นาทีค่ะนี่ค่ะต้มประมาณ10นาทีแล้วเราก็พอให้อุ่นแล้วเราก็นำมาดื่มค่ะก็จะช่วยในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงค่ะเปลือกกล้วยหอมจึงมีสรรพคุณเอามาต้มแก้โรคความดันโลหิตสูงได้ด้วยแล้วกล้วยก็จะช่วยระงับกลิ่นปากสำหรับผู้ที่มีกลิ่นปากแรงค่ะเราก็นำกล้วยไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยหอมนำมารับประทานก่อนแปรงฟันกินติดต่อกันตอนเช้าก่อนที่จะแปรงฟันค่ะสัก7วันก็จะเห็นผลอย่างแน่นอนกลิ่นปากที่แรงๆก็จะหายไปเลยค่ะซึ่งถ้าใครที่กินกล้วยเป็นประจำจะลดอันตรายที่เกิดจากเส้นโลหิตแตกได้ถึง 40% ค่ะนอกจากนี้กล้วยยังมีโปรตีนเมื่อรับประทานเข้าไปร่างกายจะแปรเปลี่ยนโปรตีนดังกล่าวเป็นสารซิโรโทนินทำให้รู้สึกผ่อนคลายมีอารมณ์ดีค่ะช่วยรักษาอาการโรคซึมเศร้าได้ด้วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นวิตามิน B6 ในกล้วยจะช่วยในการควบคุมอารมณ์ช่วยให้ระบบประสาทดีขึ้นสำหรับสตรีมีครรภ์หากรับประทานหัวปลีด้วยแล้วจะทำให้มีน้ำนมมากขึ้นด้วยค่ะนี่ค่ะเราก็ต้มเสร็จแล้วก็รอให้อุ่นแล้วเราจะนำไปกรองนำมาดื่มค่ะรู้อย่างนี้แล้วผลไม้หลังอาหารมื้อต่อไปของคุณอย่าลืมมีกล้วยน้ำว้าหรือไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมในเมนูนั้นด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็จะไปกรองแล้วนำมาดื่มค่ะก็จะแก้โรคความดันโลหิตสูงได้ด้วยค่ะดื่มน้ำของเปลือกกล้วยกินเป็นประจำก็จะลดอัตราเสี่ยงในการที่เราจะเส้นเลือดในสมองแตกได้ด้วยค่ะนอกจากรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้ด้วยแล้วแล้วก็ยังรักษาโรคซึมเศร้าได้ด้วยค่ะทำให้เรามีอารมณ์ดีจิตใจผ่อนคลายค่ะเมื่อดื่มเป็นประจำค่ะนี่ค่ะดื่มเป็นประจำจะทำให้เราสดชื่นอารมณ์ดีค่ะรักษาโรคความดันโลหิตสูงค่ะสำหรับคลิปหน้าจะมีสมุนไพรดีๆอะไรมาฝากคอยติดตามชมเป็นกำลังใจให้กับพี่ข้าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ